ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ่าวมี่ผ่านเลาะเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผ่านเลาะสิแปลงร่างให้เบิ่งพี่น้องผมแล้วเฮามาอยู่ไสผ่านเลาะครับนี่ไอ้ท้วนครับท้วนสวนพญาแถนในเมืองพี่น้องผมมื้อนี้พาพี่พาน้องเขามาในเมืองเลยพี่น้องผมจัดไปสวนพญาแถนสวนพญาแถนแล้วก็ไอ้นี่ไปอันน่ะเป็นโรงพยาบาลเด้อพี่น้องเด้อเป็นโรงพยาบาลมีสู้เข้ามาในเมืองหากินในเมืองพี่น้องผมมื้อนี้ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับเชื่อว่าบ่าวมีตั้งแต่เกิดมาเฮาก็เข้ามาสถานที่นี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพี่น้องผมที่ได้เข้ามาสถานที่นี้เบิ่งเอาพี่น้องว่าสถานที่นี้มันเป็นจังไดแบบไดว่ารอบตัวบ่าวมีเนาะพี่น้องเนาะห้านบังไฟแสนก็อยู่นี่แม่นบ่ผ่านเลาะครับคนสิเต็มเลยคันผู้ใดบ่เคยเห็นห้านบังไฟยโสธรเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนั่นห้านบังไฟแสนบังไฟลานบ่ามีซุ่มเข้ามาให้เบิ่งไกลๆพี่น้องผมบ่ามีซุ่มเข้ามาให้เบิ่งไกลๆเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ่งเอาห้านบังไฟแสนห้านบังไฟลานพี่น้องเลยได้มาอยู่นี่แล้วพี่น้องผมนี่ละครั้งแรกในชีวิตที่บ่ามีได้มาก็ได้เอาส่วนไทพี่น้องเฮาหาปูหาปลาก็หากันไปเข้าเอิ้นแม่น้ําท่วนเด้อพี่น้องเด้อนี่พูดเพิ่นจอบถึงแฮเพิ่นว่าปลาขึ้นพี่น้องเพิ่นจอบถึงแฮเป็นบรรยากาศที่สุดยอดพี่น้องผมเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเนาะพี่น้องเนาะส่วนม่องผ่านเลาะส่วนบ่ามีมายามม่องก็ว่าขวงหลาดงาดอยู่นี่ล่ะว่าซั่นเดี๋ยวเฮาเบิ่งผ่านเลาะผ่านเลาะว่าถึกแทบทุกตามันสิเป็นแนวใดถึกแทบทุกตาตะเวนก็สูงขึ้นมาประมาณ 6:00 นกว่าพี่น้องผมเป็นไฟเป็นไฟทางนี่เป็นถนนหลักของในเมืองยโสธรเนาะพี่น้องเนาะมาหากินไกลนายาคันเบิ่งคลิปนี้คันเห็นคลิปนี้อยู่ให้ฟ้าวมาเด้อให้ฟ้าวมาสร้างปลาขึ้นแต่เพิ่นก็แวะมาเอาเดี๋ยวนายาว่าแวะมาเอาอยู่4ทีปลาโดแล้วซ้องให้เจ้าเบิ่งว่าปลาโด2ตัวมันมีตัวละ4-5โลขึ้นแม่ครับผมผ่านเลาะได้เสียโอ้ใส่เอ็มพอดีเพิ่นอีหลีตัวนี้บ่มีแล้วว่าสิเป็นใส่แอลบ่แม่นพี่น้องให้ทีมงานเฮาเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่นใส่ลงม่วงลงใดให้เบิ่งให้มันเป็นทีมเป็นใดเนี่ยกับอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมฮะเอ้าเออแม่นผมลงไปนําบ่ได้เนาะครับผมพี่น้องผมอ่ะไปจัดไปพี่น้องผมกับผ่านเลาะเฮา YouTube ช่องอีสานบ้านข้อยเองกับพี่น้องแจกทุกคนล่ะครับถ้าผู้ใดได้ออกผ่านเธอคุณพ่อเอ้าปลูกขวาก็มีบ่เย็นเอาว่ะโอ้เดี๋ยวถ้าเบิ่งเพิ่นตึกพี่น้องปลาง่วมตึกพี่น้องผมสุดยอดจังหวะฝีมือพี่น้องเลยหาไสบ่ได้อีกแล้วแนวนี้เพิ่นว่าปลาหลายว่าซั่นพี่น้องผมเอาถ้าผ่านเลาะไปขึ้นผ่านเลาะว่าไปรักอยู่ทางเทิงว่าซั่นพี่น้องสอดทหารบังไฟเนาะพี่น้องเนาะหันบังไฟลาดบังไฟเซียนเพิ่นไปพี่น้องผมไปกันกะเหลือพอดีหัวหน้าทีมงานเหลือผ่านเชื่อเหลือคุณพ่อสนองเหลือพี่เตี้ย1 2 7ออกสุบานนี่กะไอ้ท้องปานตะโพอีก2ตัวโอ้ยบ่ามีเสียจังได๋ล่ะพี่น้องเด้อเอ้าเอามาแล้วพี่น้องผมเอาภาพเสียงเนี่ยหาสั้นก็ยะว่ากันเดี๋ยวจับภาพซะได้มือสั้นพี่น้องผมมือสั้นห่วยเดี๋ยวขอเบิ่งใกล้ๆนะโอ้มันถึกแบบนี้เลยบ่ผ่านเลยพาดพี่น้องเดี๋ยวบ่ามีสิพาไปเปียงเบิ่งกันชัดๆถือไปเรื่อยๆแม่นว่าผ่านเหรอนั่นพี่น้องอู้ยเอ้ยอ่ะถือดีปะนี่บ่เอี้ยนเดี๋ยวถ้าเบิ่งบทสรุปพี่น้องไอ้จักเม็ดนี่ม่องผ่านเหรอ100เม็ดเดี๋ยวเฮาเบิ่งบทสรุปกันเพิ่นห้าวขึ้นไปแล้วแฮกก็ได้พุ่นพี่น้องผมห้าวขึ้นไปแล้วปลากระติดคือกันพี่น้องผมปลากระติดคือเก่าเป็นบรรยากาศที่แบบใส่คำว่าสุดยอดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ
หาอยากหากินเนี่ยผมชอบเพิ่นฮู้ว่าปลามันง่อมเพิ่นฮู้ว่าปลามันบอดขึ้นมาดีเพิ่นก็มาตึกเอาพี่น้องผมเพิ่นก็มาตึกเอาเนาะพี่น้องเนาะปดมาเรื่อยๆครับปดมาเรื่อยๆผ่านล้อเอ้ยปิ้งเดี๋ยวบ้ามีพาไปปิ้งกินแซ่บๆพี่น้องผมเต่าเน่าฮอกโอ้ได้ปดทิมก็มีแม่นว่าครับโอ้ยปดทิมก็มีพี่น้องอะเอาชื่นชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องผมก้อนผ่านล้อสีขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นว่ามันเป็นตะเบิงแห้งว่าสั่นเป็นตะเบิงแห้งรถลากกะแล่นควักควายไปมาแล้วพี่น้องผมรถลากกะแล่นควักควายไปมาแล้วกะส่วนผ่านล้อกับปดม่องปดปลากันไปเรื่อยๆส่วนคุณพ่อเพิ่นกะตึกแหใส่วิธีตึกกันเอาพี่น้องผมบ่ธรรมดาโอ้เพิ่นฮู้จักว่าปลามาย่ามใดขึ้นย่ามใดเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่มีปัญหาเดี๋ยวเบิ่งผ่านรอพดปลายักข้าวพี่น้องผมได้ไปเรียๆให้เรียกได้ว่าพดไปเรียๆได้ไปเรียๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปตัดภาพไปหาคุณพ่อผู้บนสิตึงแหก่อนพี่น้องผมแป๊บเดียวตัวนี้บ่ทันตายพี่น้องยังเป็นๆอยู่ฮอดกระถือกเป็นจังไดพี่น้องสวยงามสวยงามเป็นอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเนาะอันทางนี้กับปดบ่เลือกบ่แล้วพี่น้องผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ100เมตรเนาะพี่น้องเนาะ100เมตรของเฮาสิได้จักโลเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องผมไปบ่มีพาไปเบิ่งไหนๆมาฮอดยะโสแล้วคันบ่เบิ่งแล่นมากยะโสก็บ่แม่นเด้พี่น้องผมเป็นเตือนแล้วที่เลยล่ำล่วงเข้ามานี่เด้อพี่น้องเด้อนี่อีหลีบ่มีบ่ได้เป็นคนเก่งคนสายป่านั่นนะก็เลยผ่านเลาะเลยสวนซั่นดอกพูดพี่น้องถ้าสิบอกว่าถ้าสิบอกว่านี่หยังหุ่นก็คือพญานาคพญานาคกับขี่ขันคากเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยพญานาคกับพญาแถนพี่น้องผมเลี้ยนมากยะโสธรพี่น้องเอ้ยพูดละพี่น้องผมพูดละเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยนี่มือเศร้าอยู่รถลากกับว่าท่านควักไฟปันได้พี่น้องผมเส้นกลางเมืองเฮาบรรยากาศที่หาชมบ่ได้พี่น้องผมที่หาชมยากหาชมบ่ได้อยู่แล้วแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะไหนๆก็มาแล้วขอพาพี่น้องเอาบรรยากาศให้มันสุดๆไปเลยเนาะพี่น้องเนาะอยากฮู้นี่ว่าบักอันนี้บักอีพี่น้องท่านได้หูบอกนี่เด้อครับเด้อบักไห้กับต้นไห้ซั่นบ่บ่มีว่าเพิ่นบ่แม่นบักไห้แล้วนี่นี่พี่น้องนี่เป็นห้วยเต็มอยู่นี่สิว่าบักเบี้ยก็บ่แม่นอืม
โอ้ย4321ไปคือสิตวดรวดเนาะพี่น้องเนาะต้องมาขอโทษขออภัยครับปีนี้ยะโสบ่สามารถสิจัดบังไฟได้เด้อพี่น้องเด้อบ่สามารถสิจัดบังไฟได้พี่น้องผมต้องเข้าใจแล้วล่ะกระทําใจล่ะพี่น้องผม4321ไปบ่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับหาดบังไฟแสนบังไฟลานยะโสท่อนพี่น้องผมโอ้ยเอาบักหวายขึ้นมาเผาแม่โคตรพ่อครับว่าพี่น้องลองร้อยเดี๋ยวยังไปลุ้นกับพาดล้อน้ำกันพี่น้องผมเดี๋ยวยังไปลุ้นกับพาดล้อน้ำกันทุนรอดได้รอดได้อยู่หุ่นละพี่น้องรถลากก็เริ่มควักไฟแล้วเพราะว่ายังสวยมากแล้วพี่น้องผมหากินไก่แท้มือนี้บ้ามีไหมพี่น้องว่าตัวอีหยังนี่พี่น้องแล้วแม่นว่าอุ้ยตัวใหญ่พี่น้องอุ้ยอยากลาบมันดิเบิ่งเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่ย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 อ่อนซ่อนตะเหลียวตัวนี้แหละพี่น้องบ่ย่านคนเลยพี่น้องผมบ่ย่านคนเลยเอาเอามาเบิ่งผ่านเลาะกันพี่น้องผมมาเบิ่งผ่านเลาะกันเครื่องทางแล้วว่าซั่นพี่น้องตับอันที่บ่อนใหญ่ๆนี่มันอีหยังบ่อนใหญ่ๆนี่บู้ยเลี้ยงตาถือพี่น้องเดี๋ยวๆอย่าฟ้าอันนี้เด้อเบิ่งแน่นั่นเบิ่งเอาพี่น้องผมโอ้ยเป็นจังไรกินเบิดพี่น้องเลยตะอ่อนซ้อนตะอ่อนซ้อนสุดยอดพี่น้องผมเดี๋ยวเอาขึ้นมามาเบิ่งน้ำกันได้หน่อยได้หลายฟังทางพุ่นกับสีเลื่อยไปทางใดเนาะทายเยี่ยมบ่รถเริ่มไปเริ่มมาหลายแล้วพี่น้องผมปัญญาแถนปัญญาขั้นขาเข้ากับเยาวุฒิล่ะพี่น้องแต่จีบ้ามีไม่ได้มาฝึกงานอยู่กับเจกุ้งเพิ่นพี่น้องผม6เดือนพี่น้องอยู่ปัญญาขั้นขาปัญญาแถนเฮาปัญญานาคปัญญาแถนอันนี้มันอีหยังบุ่นคันแม่นบ้ามีจับไปนี่สิเป็นจังไดก็เป็นไปทั่วแล้วเนาะสวยแล้วพี่น้องเอ้ยสวยแล้วหิวเขาหิวน้ำแล้วได้บาดพี่น้องผมพันรอบบอกว่าเอาปลาไปปิ้งว่าสันวดสามารถเดี๋ยวนี้พี่น้องเพิ่นเอารางวัลใหญ่มาให้พร้อมเพิ่นบอกให้เอาปลาไปปิ้งพร้อมเอาบรรยากาศทำกันพี่น้องผมแบบนี้แหละทางจากโสธรพี่น้องผมกับบ้ามีอีสานบ้านตัวเองบรรยากาศบ้ามีว่าสุดยอดสุดยอดแน่นอนแล้วพี่น้องผมเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากพี่น้องเอ้ยเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากข้าวของไฟบ้ามีก็ฮอกกับพ่อดีบ่โอ้ยเกิดมากอายุบ่หน่อยดิเฮาก็พอนี่แม่บ่ไฟแสนบ่ไฟลานเพิ่นเป็นจังได๋พี่น้องเป็นจังได๋ป๋าล้วนๆเด้นั่นเป็นดางเป็นดางเป็นหมาดอยู่นั่นพี่น้องผมสุดยอดพี่น้องผมเอาปลดมันลงมาลูกพี่ปลดมันขึ้นมาเอาไม่พี่น้องเขาได้เบิ่งกันจักกะละมั่งเบิ่งกันดูเย็นปานนั่นอยู่บ่คนเฮานี่ตาถึงยังบุนี่พี่น้องมาเข้าเนาะปลาขับขวางเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาขับขวางส่วนพานรอเฮาก็อยู่หุ่นละพี่น้องเดี๋ยวว่ามีซุ่มให้เบิ่งพูดนะปลาใหญ่ดินพร้อมสิเต็มกะละมั่งแล้วพี่น้องบ่เสียเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่พี่น้องผมปลาขาวขึ้นเลื่อนอยู่นั่นพี่น้องปลาล้วนๆเด้อนั่นอยู่กะละมั่งเป็นภาพที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขึ้นมาก็ฮู้เต็มกะละมั่งแท้ผ่านรอว่าเต็มกะละมั่งแท้ว่าซั่นพี่น้องผมวิถีชีวิตการทำมาหากินของคนทางภาคอีสานทางจะโสธรเฮาล่ะพี่น้องผมเป็นแม่น้ำอันนี้เป็นแม่น้ำท่วนเนาะพ่านเหรออันนี้เขาเอิ้นแม่น้ำท่วนเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่น้ำท่วนเฮาพี่น้องผมท่วนเฮาก็สิไหลมาจากพุ่นล่ะพี่น้องผมทางพญานาคทางพญาขั้นขาเฮาพุ่นล่ะไหลมาแต่พุ่นก็ไหลลงมาลงมาลงมานี่ล่ะพี่น้องผมลงมานี่ลงมานี่มานี่ก็มาฮอดนี่ก็ออกสุดพุ่นเข้าซี่คือเก่าพี่น้องผมไหลลงซี่เด้อพี่น้องเด้อ
เป็นจังไดพี่น้องผมผ่านล้อจัดให้ยังบ่ทันแล้วอยู่เด้อพี่น้องเด้อไทยอื่นเพิ่นไปเบิดแล้วเหลือแต่ไทยเฮาพี่น้องเอ้ยไปหยังนั่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งปลาเป่าผ่านล้อดึกขึ้นไปพี่น้องปลาเต็มกะละมังเอ้ยยังสิได้แม่เอาไปหยังนั่นปลาเล่นไฟเอาเล่นไฟเนาะพี่น้องเนาะปลาเล่นไฟว่าซั่นเพิ่นว่าก็สิเล่นหยังบ่เล่นหยังก็บ่ฮู้ละไปขอให้ปลดให้ขึ้นกะละมังขึ้นมาบ่มีว่าขันต่ําต้องมีเครื่องกะละมังพี่น้องเออถึงแท้เครื่องกะละมังมื้อนี้โอ้ปลาปลาล้วนล้วนปลาเห็นล่ะพี่น้องผมเป็นบรรยากาศที่บ้ามีว่ามันสุดยอดพี่น้องผมโคตรสุดยอดของสุดยอดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะหาปลาแบบไม่พี่น้องผมบ้ามีบ่ฮู้ดอกต้องขออนุญาตเพิ่นเพิ่นใส่อีหยังยิ่งว่างหั่นโอ้พี่น้องผมพี่น้องผมหาปลาสูตรใหม่ด้วยนังสติกคือ3โลยิ่งถือจังได๋ก็อยู่นบ่ครับนี่บ่เคยได้ถือยิ่งปานนั้นเด้ออืมว่ามีบ้านเพิ่นเฮ็ดอีหยังพี่น้องเป็นนังสติกนังสติกยิ่งปลาอุปกรณ์ใหม่เกิดมาเฮาก็เคยพอพี่น้องผมภาวนาให้ได้อยากให้ดึงขึ้นมาให้พี่น้องได้เบิ่งนี่เอาพี่น้องผมเอาใจซอยอ้ายเพิ่นเนาะพี่น้องเอาใจซอยอ้ายเพิ่นสวยมาแล้วเข้าก็หิวพี่น้องผมผ่านเลาะก็ยังบ่ทันแล้วเข้าก็หิวผ่านเลาะบ่ทันแล้วเดี๋ยวใจผ่านเลาะมาบ่ทันเต็มกะละมังอยู่บ่ทันพ่อว่าซั่นส่วนเรือเฮาอยู่ทางพุ่นก็จอบตึกไปเรื่อยคือกันล่ะพี่น้องผมพุ่นเป็นจังได๋พี่น้องผมเป็นภาพที่สวยงามตะการตาเป็นอย่างยิ่งเนาะครับเนาะกับผ่านเลาะเฮายังบ่ทันแล้วเด้นี่พี่น้องยังบ่ทันแล้วเครื่องกะละมังแล้วอุ้ยมาไกลแต่ว่าคุ้มค่าพี่น้องเลยส่วนทางนั้นเป็นจังได๋ล่ะฮะนี่สิพาเบิ่งปลาอันนึงพี่น้องเพิ่นว่ากินแล้วมันเบี้ยว่าซั่นตายอย่างเดียวว่าซั่นผ่านเลาะว่าดึกขึ้นมาถึงอยู่หรอกพี่น้องผมปลาอันใดก็ปลาเป่าว่าซั่นแล้วว่าเอ้าอย่างดีอย่างดีลวงเลยเดี๋ยวเฮาเบิ่งปลาเป่าตัวใหม่พี่น้องผมหวังว่าสิบ่ลวงบ่เลยเด้อตัวนี้วื้อขึ้นมาเอาจะเครื่องจะม่วงกันไปเลยพี่น้องผมคลิปนี้คือบรรยากาศละกาการได้ปลาขนาดนี้มันบ่แม่นหาง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะมาไกลกันขนาดนี้เข้ามาถึงในเมืองกันเลยทีเดียวเชี่ยวแล้วพี่น้องผมเห็นแล้วพี่น้องผมอันนี้อย่างนี้ปลากระแยงปลากระแยงพี่น้องแต่วันนี้ปลาเป่าว่าซั่นบ่ทันตายดินี่บ่ทันตายได้ผ่านเหรอเอาเป็ดตัวแนวนี่บ่เห็นพี่เอานี่ปลาเป่าว่าซั่นพี่น้องผมกัดอยู่บ่อุ้ยเชียวเบิ่งเขียวพี่น้องปลาเป่าว่าซั่นพี่น้องเอ้ยตัวอย่างหัวกับเตพี่น้องผมอ
บ่พูดพร่ำทำเพลงพี่น้องผมผ่านเลาะเฮากำลังเต็มกะละมั่งพี่น้องเลยต้องใส่คำว่าสิเต็มกะละมั่งแล้วนะครับเนาะปลดอยู่เรื่อยๆพี่น้องผมปลดอยู่เรื่อยๆพี่น้องผมมาแล้วนะครับเนาะครับผ่านเลาะหัวปลาขึ้นมาแล้วพี่น้องผมติดตามกันย่างไก่ชิดละพี่น้องเลยปลามาใส่ผ่านเลาะอู้พี่น้องปลาปลาตีทั่วเหยียบเครื่องกะละมั่งผมกับพ่อมาคู่มือผมตัวนี้พันหรอมันบ่เคยได้มาคู่มือหรอกโอ้เอาลุยพี่น้องผมเบิ่งปลาพี่น้องปลาปลาอันนี้ปลาขาวยี่ไถ่ดิเมียนปลาขาวยี่ไถ่หน้าปลาพะงาบพะงาบอยู่ตัวบ่ทันตายก็บ่ตายเด้แต่แม่งามๆพี่น้องผมปากกาบ่ทันตายที่นี่ก็ได้บ่ทันตายเด้พี่น้องครับผมได้มาแล้วพี่น้องผมในที่สุดเฮาก็ได้มาบักหลายพี่น้องผมบ่แม่นน้อยๆเด้อพี่น้องเด้ออื้อหือตาอันนี้ก็มีปลาโอ้นี่เป็นเขียวปลาตองกายบ่นี่อู้เฮ็ดจังได๋สิได้มันปลาตองกายนี่จักเฮ็ดซุนี่ห้องเดียวเพิ่นบ่ได้มันเคยเอาม่วงห่างมาใส่เอามาแล้วบ่มาแล้วมันบ่ติดบ่ติดแม่นบ่บ่เฮ็ดซุนี่ห้องเดียวเบิ่งเอาพี่น้องผมเบิ่งเอาเบิ่งปลาเพิ่นปลาผ่านหลอดเด้อพี่น้องเด้อใส่ม่วงกันสดๆมายามแต่ที่แรกแล้วผ่านหลอดเนาะขอบคุณผ่านรอดหลายๆนะครับเด้อที่นำประสบการณ์ครั้งนี้มาสู่พี่สู่น้องเบิ่งขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามพี่น้องผมเจ้าใหญ่ทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพี่ฝากประกันได้คำบอกคำจากกี้และชาทางที่บ่สุภาพที่ออกไปบ่มีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณผ่านรอดหลายๆครับมาหากินไก่พี่น้องผมมาหากินไก่ทางยะโสธรพี่น้องผมแดดแล้วสวยแล้วสูงแล้วยังบ่ทันได้กินข้าวอยู่พี่น้องต้องดังไฟจี้ปลาบ่แนวนี่เฮาเอ้าผู้คนก็ห่างหายไปแล้วเหลือเรือลำนึงแล้วก็ผู้คนก็ห่างหายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้สะใจเป็นอย่างยิ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาหาอย่างหากินผ่านเลาะอยู่ในเมืองพี่น้องผมไกลปานใดก็ต้องมาเด้อยากพี่น้องได้เบิ่งกันพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ